เปิดหน้านกสินใจหลัง4เดือนสวยเป๊ะกาละแมลั่นจะเก็บตังไปทำสวยตะลึงสวยเป็นลมคนบันเทิงแฟนๆแห่ชมเปิดหน้านกสินใจหลัง4เดือนสวยเป๊ะกาละแมลั่นจะเก็บตังไปทำแห่ชมทั้งสาวทั้งสวยสดใสหลังจากปุ้ยพิมลวันเปิดภาพนกสินใจล่าสุดพร้อมแคปชั่นว่าที่นกสินใจเป็นสาวสวยสดใสสุดๆไปเลยหลังดึงหน้า4เดือนโดยทั้งเพื่อนๆพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาชมกันรัวๆกับความสวยตะลึงอาทิวีโยคะกุลก็คอมเมนต์ชมสวยมากกาละแมพัชรศรีก็เข้ามาคอมเมนต์ลั่นหนูจะเก็บตังไปทำค่ะแม่ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นปุ้ยได้โพสต์ถึงเซเลบคนดังเจ้าตัวพาไปทำหน้าว่าใครนะมาทายกันเซเลบคนใหม่ที่ไว้ใจมาดึงหน้ากับเราก่อนเฉลยว่าเป็นนกสินใจล่าสุดผ่านไปหลายเดือนหน้าเข้าที่สวยเป๊ะเลยเด็กไทยประเดิม6ทองกรีฑายุวชนชิงแชมป์อาเซียนการแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์อาเซียนรายการ 15 THC Youth Athletic Championship 2023เมื่อวันที่7ธันวาคมณศูนย์กรีฑาแห่งชาติสมาคมกีฬากรีฑาจังหวัดปทุมธานีนักกรีฑารุ่นเยาว์ไทยประเดิมคว้า6เหรียญทอง1เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดง6เหรียญทองวิ่ง100เมตรชายวีรยุทธเดชกนกสถิติ 10.67 วินาทีทำลายสถิติวิ่ง400เมตรชายสราวุธนวลศรีสถิติ 47.04 วินาทีทำลายสถิติวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงชาลิสาพิมพ์ประสานสถิติ 15.09 วินาทีทุ่งน้ำหนักหญิงประภาวดีแก้วทองสถิติ 14.04 เมตรขว้างจากชายรัชพงษ์มาลาศรีสถิติ 52.54 เมตรกระโดดสูงชายกิตติศักดิ์เสวกะสถิติ 1.99 เมตร1เหรียญเงินขว้างค้อนชายหฤทชัยคงตุกสถิติ 58.03 เมตร7เหรียญทองแดงวิ่ง100เมตรชายชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สถิติ 10.78 วินาทีวิ่ง100เมตรหญิงวิลาสินีจงจิตสถิติ 12.54 วินาทีวิ่ง400เมตรชายนนทวัฒน์พักดีชัยสถิติ 48.97 วินาทีวิ่ง 3,000 เมตรหญิงอสิกาแก้วคงดีสถิติ 10:52 นาทีนาทีวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงทัชยาปิดตาทนังสถิติ 15.31 วินาทีคว้างค้อนชายฮับบาสวงศักดิ์สถิติ 50.66 เมตรกระโดดค้ำหญิงจีรนันท์สังทองสถิติ 3.20 เมตรสำหรับการแข่งขัน 15 THC Youth Athletic Championship 2023กำหนดระหว่างวันที่7วันที่9ธันวาคม2566ณศูนย์กรีฑาแห่งชาติสมาคมกีฬากรีฑาจังหวัดปทุมธานีมี10ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันและจะเป็นรายการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ World Junior Athletic Championship 2024ด้วยเศรษฐาคิกออฟแก้หนี้นอกระบบแก้ค้าทาสยุคใหม่ย้ำเร่งดำเนินคดีต้องไม่มีละเว้นเศรษฐาคิกออฟแก้หนี้นอกระบบย้ำเจ้าหน้าที่อย่าท้ออย่ายอมแพ้ประกาศร่วมแก้ปัญหาค้าทาสยุคใหม่ให้หมดไปจากประเทศให้ทุกส่วนบูรณาไม่ทำงานไม่ซ้ำซ้อนจีดกำหนดกรอบเวลาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดขู่ต้องไม่มีการละเว้นเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่8ธันวาคม2566ที่ห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงและเดินมาผ่านบูธของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.นายกรัฐมนตรีได้กำชับเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพราะถือเป็นสารตั้งต้นอาชญากรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายว่าวันนี้ตนไม่ได้เชิญทุกท่านมากระชับอำนาจให้ตนมาขอแรงจากทุกท่านทำประโยชน์ให้ประชาชนมาช่วยกันทำให้การค้าทาสในยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทยด้วยกันตนเชื่อมั่นว่าพวกท่านสามารถช่วยประชาชนให้มีอิสรภาพต่อชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาได้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติทุกคนจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินที่สูงอย่างไม่เป็นธรรมการทวงถามหนี้ที่มีลักษณะคุกคามขู่เข็นหรือใช้กำลังประทุษร้ายส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสงบของสังคมเรื่องนี้ตนได้แถลงนโยบายและมีคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายเศรษฐากล่าวว่าสำหรับการร้องเรียนเรามีหลายช่องทางประชาชนสามารถเลือกช่องทางที่ตนเองรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องกลัวผู้มีอิทธิพลรวมถึงเดินทางไปร้องเรียนข้ามเขตข้ามอำเภอก็ได้โดยกระทรวงมหาดไทยเปิดให้ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงเบอร์ติดต่อ 1,567 ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้มีลูกหนี้ที่มาลงทะเบียนแล้วกว่า 71,000 คนรวมยอดมูลหนี้นอกระบบกว่า 3,500 ล้านบาทนายเศรษฐากล่าวว่านอกจากนี้ตำรวจก็มีศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบสายด่วน1599และประชาชนสามารถเข้าไปที่โรงพักใกล้บ้านเพื่อแจ้งเหตุได้ส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วน1111ทั้งนี้เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วข้อมูลของประชาชนจะมีการประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากทุกช่องทางเข้ามาด้วยกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนไม่ให้ตกหล่นและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีการบิดเบือนหลังจากเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบแล้วส่วนกลางจะจัดประเภทเรื่องร้องเรียนก่อนส่งให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการต่อถ้าพบว่ามีกรณีที่องค์ประกอบความผิดครบเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานอัยการสามารถจับกุมและดำเนินคดีได้ทันทีเศรษฐาคิกออฟแก้หนี้นอกระบบแก้ค้าทาสยุคใหม่ย้ำเร่งดำเนินคดีต้องไม่มีละเว้นขอย้ำว่าถ้าองค์ประกอบความผิดครบเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีการละเว้นและหากมีการไกล่เกลี่ยแล้วภายหลังพบว่ายังมีการข่มขู่หรือเจ้าหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาไกล่เกลี่ยจนทำให้ลูกหนี้เดือดร้อนพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปนายเศรษฐากล่าวว่าตนขอย้ำว่านี่เป็นกระบวนการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมกันสมัครใจเข้ามาเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยรัฐยินดีให้ความช่วยเหลือทั้งในชั้นการไกล่เกลี่ยการให้คำแนะนำกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามโครงการที่จัดเตรียมไว้นายเศรษฐากล่าวว่าในส่วนที่สำคัญและตนอยากลงรายละเอียดให้มากขึ้น
คือขั้นตอนปฏิบัติที่มีความท้าทายได้แก่การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทขั้นตอนนี้เป็นทั้งศาสตร์เกี่ยวข้องกับการคำนวณการคิดดอกเบี้ยหนี้สินและเป็นทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ปัญหาที่พบคือเจ้าหนี้และลูกหนี้อาจไม่ยอมไกล่เกลี่ยท่านต้องออกไปพบไปพูดคุยเชิญชวนซึ่งเป็นมาตรการที่เรียกว่าไม้อ่อนเพื่อให้พวกเขาสมัครใจเข้ามาสู่กระบวนการตนขอให้ทุกท่านไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยไม่หยุดช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกรณีที่พวกเขาไม่ยอมสมัครใจเข้าสู่กระบวนการอาจต้องใช้ไม้แข็งซึ่งตนขอมุ่งเป้ากลุ่มเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่มีพฤติการทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนนานาชนิดต้องแก้ปัญหาให้ได้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องถัดไปที่สำคัญคือการทำงานเราจะต้องมีเป้าหมายตนขอประกาศเป้าหมายว่าหนี้นอกระบบจะต้องได้รับการจัดการโดยเด็ดขาดทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด KPI ที่เหมาะสมและกรอบคำเนินคดีที่ชัดเจนให้เร็วที่สุดตนขอย้ำให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องนี้เข้าใจว่ามีงานหลายด้านหลายมิติอยากให้ท่านรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยการทำให้ประชาชนและรับใช้ประชาชนมากขึ้นตระหนักดีว่าภารกิจครั้งนี้แม้จะหนักและเหนื่อยในบางเหตุการณ์อาจต้องเสี่ยงภัยเกิดอันตรายขึ้นได้กับทั้งผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ได้รับความผิดแต่หากได้เข้าช่วยเหลือประชาชนแม้เพียงคนเดียวได้ให้เขาได้พ้นจากทุกญาติลูกหลานของเขาให้หลุดพ้นจากพันธนาการหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้ท่านควรมีความสุขเป็นเชนฟอร์ฟูดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าว